สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านทิวายเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำแกงบวชมันม่วงแบบง่ายๆกันค่ะในวันนี้จะเป็นวิธีการทำแกงบวชมันม่วงแบบรวบรัดในขั้นตอนเดียวง่ายๆค่ะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากการนำมันม่วงมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำมาปอกเปลือกออกให้หมดและนำมาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคำในสูตรนี้จะใช้มันม่วงจำนวน500กรัมซึ่งจะเป็นมันเทศไทยและญี่ปุ่นจะมีสีอ่อนเข้มแตกต่างกันไปจากนั้นนำมันม่วงที่ได้มาแช่ในน้ำเปล่าเพื่อไม่ให้สีมันม่วงเปลี่ยนไปถ้าต้องการให้มันม่วงสีสดขึ้นให้บีบน้ำมะนาวลงไปในน้ำเปล่าด้วยหรือถ้าไม่ต้องการให้มันม่วงเปื่อยยุ่ยเวลาต้มให้เติมน้ำปูนใส่ลงไปแต่จะทำให้สีคล้ำลงเล็กน้อยในวันนี้เราจะใช้น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวหลังจากที่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำน้ำเปล่าจำนวน500มิลลิลิตรใส่ลงไปในหม้อสำหรับต้มจากนั้นนำหม้อขึ้นตั้งไฟและเปิดไฟปานกลางใส่ใบเตยสด 2-3 ใบโดยการมัดรวมกันเพื่อเพิ่มความหอมพอน้ำเดือดเราจะใช้กระชอนตักมันขึ้นมาให้เสด็จน้ำจากนั้นนำลงไปต้มในน้ำเดือดและปิดฝาหม้อไว้รอให้เดือดประมาณ 3-4 นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นมันโดยที่เราไม่ต้องคนค่ะในวันนี้เราจะใช้เวลาต้ม3นาทีมันก็จะสุกและนิ่มดีหลังจากที่มันสุกนิ่มดีแล้วนะคะจากนั้นเราจะเติมความหวานด้วยน้ำตาลวันนี้จะใช้น้ำตาลจำนวน50กรัมสูตรนี้เป็นสูตรหวานน้อยเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนความหวานได้ตามความชอบเติมเกลือนิดหน่อยแค่ปลายช้อนเล็กๆและกะทิจำนวน100มิลลิลิตรใส่รวมลงไปคนเบาๆให้เข้ากันและน้ำตาลละลายดีจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะนำหม้อออกมาพักให้คลายร้อนจากนั้นจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำแกงบวชมันม่วงแบบง่ายๆเสร็จในขั้นตอนเดียวเพื่อนๆลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะทำไม่ยากเลยค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านกันเลยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านทิวาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ